วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉาย2รุ่นจากทางโอไลท์ครับตัวแรกเป็นตัวบาทอนเทอร์โบนะครับตัวสีส้มซึ่งเปิดตัวสีใหม่เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นบาทอนสีสีขาวนะมีหลายคนนะครับถามเข้ามาในช่องว่าระหว่างตัวบาทอนเทอร์โบกับตัวบาทอนสีเลือกตัวไหนดีจริงๆแล้วทั้งคู่นะครับเป็นไฟฉายที่มีแนวแสงแตกต่างกันชัดเจนนะแม้ว่าจะเป็นตระกูลบาทอนเหมือนกันนะครับบาทอนเทอร์โบ1,000 ลูเมน510เมตรครับเป็นไฟฉายสายพุ่งที่พุ่งค่อนข้างจัดๆเลยนะครับพุ่งแบบพุ่งไกลมากนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ส่วนตัวบาทอน4ครับ 1,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่170เมตรนะครับตัวนี้เป็นแสงออกแนวกว้างเพราะฉะนั้นการจะเลือกซื้อต้องดูว่าเราต้องการแนวแสงแบบไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูกันว่าเจ้า2ตัวนี้แสงจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในลักษณะไหนนะครับโอเครอมืดสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันครับโอไลท์บาทอนเทอร์โบครับแนวแสงเป็นแบบนี้นะครับที่เทอร์โบ 1,000 ลูเมนผมจะเดินถือออกไปตรงๆให้ทุกคนดูก่อนนะให้เห็นลักษณะแสงครับโอไลท์บาทอน4ครับให้ดูแสงเปรียบเทียบกันเลยที่ระดับเทอร์โบ 1,300 ลูเมนครับระยะส่องไกล170เมตรผมจะถือเดินออกมาตรงๆก่อนนะครับให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงของเขามาที่บาทอนเทอร์โบครั้งที่2นะครับตอนนี้ผมจะหยุดแล้วก็ใส่ให้ทุกคนดูยังอยู่ที่เทอร์โบเหมือนเดิมนะครับต้นมะพร้าวขวามือครับจากนั้นไปที่ต้นมะพร้าวครับแล้วก็จะถือเดินให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งเล่นกันที่เทอร์โบเลยนะครับแสงดรอปก็ให้ทุกคนสังเกตดูตัวบาทอน4ครับผมเล่นที่เทอร์โบเลย 1,300 ลูเมน170เมตรนะครับรอบนี้ผมจะยืนแล้วก็สายให้ดูให้เหมือนกับตัวบาทอนเทอร์โบครับต้นมะพร้าวที่ไกลสุดนะครับจากนั้นก็จะถือเดินให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งมาถือเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบเดินกันบ้างนะครับนี่คือแสงของเขาเลยที่ระดับเทอร์โบผมจะถือเดินนะครับแต่ก่อนจะเดินผมลองปิดให้ดูก่อนนี่ครับแสงธรรมชาติเปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบโอเคครับเรามาลุยกันเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับใครที่จะรอเปรียบเทียบกับเจ้าตัวบาทอน4นะครับก็ลองดูผมใช้สถานหน้ากาใช้สถานที่เหมือนกันเลยนะครับในการรีวิวแล้วก็ตัดออกมาตรงบริเวณนี้นี่คือใช้ในการถือเดินนะครับพอมาถึงจุดนี้ผมขออนุญาตถือไฟฉายขึ้นเหนือหัวนะมันจะได้ใช้งานถนัดนะครับนี่มันก็จะได้มุมมองที่มันดีขึ้นถือเดินยาวๆนะครับแล้วก็เปิดเทอร์โบยาวๆเลยดรอปไม่ดรอปให้ทุกคนดูกันไปเลยนะครับตรงต้นไม้ด้านหน้าครับไม่เกิน5เมตรผมลองส่องขึ้นข้างบนดูแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะจากนั้นก็ดึงลงมาโอเคครับถือเดินกันต่อผมจะเดินออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับแสงที่ได้จะประมาณนี้เลยตรงนี้มันจะมีช่องให้ส่องอยู่ลองส่องดูนี่ครับจากนั้นลองส่องไปที่รถนะครับลองส่องไปที่รถก็จะได้แสงประมาณนี้
พอไฟลงเป็นแบบนี้ส่องอีกทีนึงคราวนี้เราจะไปเดินถือต้นกล้วยกันประมาณ3เมตรนะครับตรงกลางเข้มมากครับจากนั้นผมจะเดินเข้าไปตรงช่องตรงกลางตรงนี้นะครับแสงที่ได้จะประมาณนี้แหละตรงนี้ค่อนข้างรกแล้วนะไม่เดินต่อนะครับมาถึงตรงจุดนี้พอโอเคครับจะเดินกลับมาดูเจ้าตัวบาทอน4กันบ้างนะครับที่แสงระดับเทอร์โบเลย 1,300 ลูเมนผมจะเดินเหมือนกันเลยนะครับก่อนจะเดินเข้าไปปิดก่อนแสงธรรมชาติแบบนี้แล้วก็รันที่เทอร์โบโอเคครับไปกันแสงที่ได้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็แตกต่างกับบาทอนเทอร์โบพอสมควรนะในเรื่องของแนวแสงแล้วก็ความสว่างนะครับจะสว่างคนละแบบกันใครชอบตัวไหนหรือเหมาะกับตัวไหนยังไงลองดูกันนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนี่ครับแสงที่ได้มาถึงตรงนี้ขออนุญาตยกไฟขึ้นนะครับมันจะได้มุมที่ถนัดกว่านะเดินจุดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ใช้เทอร์โบเหมือนกันต่างกันแค่ตัวไฟฉายกับลักษณะแสงเท่านั้นเองคราวนี้มาเจอต้นไม้ข้างหน้าครับไม่เกิน 5-6 เมตรลองส่องขึ้นข้างบนให้เหมือนกันเลยนะกับตัวแรกนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้โอเคครับเราเดินกันต่อผมจะเดินออกไปข้างนอกฝุ่นเยอะมากครับฤดูแล้งหน้าหนาวแล้วส่องตรงนี้ครับมันมีช่องให้ส่องก็ส่องแสงที่ได้ประมาณนี้จากนั้นรถจอดอยู่ครับผมส่องไปที่รถเอาไฟลงแสงแบบนี้ส่องไปที่รถจะเป็นแบบนี้ลองเทียบกันดูนะครับแสงน่าจะดรอปลงนิดนึงแล้วแหละดูจากสายตาคร่าวๆคราวนี้ผมจะเดินเข้าไปตรงจุดนี้นะตรงนี้โล่งนะครับเป็นช่องเข้าไปช่องแคบโอเคครับเดินถึงจุดนี้พอไม่เดินต่อนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโล่งเลยน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับนะส่องพื้นก่อนเวลาเราเดินส่องพื้นแล้วก็ส่องไปที่รถอีกทีหนึ่งแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไฟลงแบบนี้ส่องไฟขึ้นแบบนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูครับตัวนี้แสงกว้างนะบาทอนเทอร์โบแสงพุ่งโอเคครับผม